ตัวหน่อยสวัสดีครับเสือสถานปิงมาวันนี้โจ๊กพิกาด128มาสอบเกินไปจุด6ครับหนักนี้เราคุมมากี่โลก็4-5โลเราซ้อมอยู่ที่ไหนสถานปิงมาบ้างผู้ซ้อมมีใครอยู่บ้างครับมีกำปั้นทองกำไรหยกแล้วก็พี่ๆในค่ายเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วประมาณ2อาทิตย์ครับวันนี้ต้องเจอใครครับเพชรมรดกสักของเคยเจอกันไหมเนี่ยเคยไปที่ไหนครับอยู่ภูธรนานหรือยังก็นานเป็นไงเป็นไงชนะน็อกมาวันนี้มาเก็บบางแผงไงดีก็ดูบนเวทีนะครับแล้วล่าสุดชกที่ไหนมาจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วแพ้หรือชนะมาชนะมาชนะมานะอ้าวอายุอะไรแล้ว16ปีคนจังหวัดสมุทรสาครไปปล่อยกิโลไปปล่อย62คุณเพชรเป็นมวยอะไรมวยฝีมือซ้ายหรือขวาขวาสูง100 168เราชกมวยมาประมาณ30 40ฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยฝากพี่น้องช่วยเชียร์ครับเสื้อส่วนขอบคุณครับน้ำต้นหน่อยครับสวัสดีครับผมเป็นมรดกฝากคำสินครับวันนี้ชกพิการ128ครับขยับมา128นะก็เลยสบายเลยได้คุมมากี่โลก่อนหน้านี้4โลครึ่งก็ถือว่าปกติเลยนี่คือบีมสุดเรียง124โลตอนนี้เนี่ยได้อยู่ได้อยู่นะแต่วันนี้ชกบ่ายเนาะใช่เจอกับเสือสวนอาหารพิกไม้เคยเจอเขาไหมเคยเจอรอบนึงอ้าวเคยเจอที่ไหนตอนนั้นต่อยปูทอนเป็นไงครับวันนั้นตอนนั้นแพ้น็อกยก2นานหรือยังเมื่อ3เดือนก่อนโอ้คือเราเพิ่งกลับมาหรือว่ายังไงตอนนั้นไม่ได้ซ้อมก็คือไปแบบแทนเขารู้ตัวน้อยก็ไปเลยแล้วไปแพ้ยังไงวันนั้นโดนก้านคอโดนก้านคอนะเราวันนี้กลับมาในเมืองกรุงออกทีวีด้วยครับผมโอ้เราหายไปนานมากใช่ชื่อเดิมเราชื่ออะไรนะก็ตอนเด็กก็ชื่อเพชรมรดกตอนแต่ก่อนใช้ค่ายใช้ค่ายตอนนั้นอยู่สอทอมเมาแล้วก็มาเป็นสักของศิลป์แล้วตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนครับค่ายสักของศิลป์ครับอยู่ที่จังหวัดจังหวัดสมุทรปราการครับครับวงผู้ซ้อมมีใครอยู่บ้างมีเรดาร์แต่ว่าไฟนี้ไปซ้อมอยู่ซูจีอ่ะก็ไปปั้มพวกสีกั๊กพวกตอนพิทักษ์ครับก็ไปปั้มอยู่ซูจีด้วยใช่นะแล้วเราซ้อมมากี่วันรวมๆแล้วเดือนกว่าครับก็คือตั้งใจเลยไฟนี้ตั้งใจล่าสุดเราชกที่นี่ไว้ใช่ไหมใช่เป็นไงวันนั้นชนะน็อกยกหนึ่งน็อกยังไงยกแรกเนี่ยเตะขาเตะขาเลยเว้ยแสดงว่าวันนี้ก็มีทีเด็ดเหมือนกันไม่วันนั้นที่เจอกันเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็มีลูกหนักก็มีฝีมือมีลูกหนักนะวันนี้ถ้าเกิดเราเต็มที่ก็ได้ลุ้นอยู่ใช่ครับอายุอะไรแล้วครับอายุ15คนจังหวัดสมุทรปราการไปปล่อยกี่โลครับไปปล่อย61ถึงเพศเราเป็นมวยร้ายมวยฝีมือครับซ้ายหรือขวาขวาเราสูง100เท่าไหร่174เราชกมวยรวมๆอยู่ประมาณเท่าไหร่ละผมต่อย27ครั้งเพิ่งกลับมาต่อยเพิ่งกลับมาต่อยนะได้กี่ไฟเพิ่งกลับมาเคลื่อนไหวกี่ไฟประมาณ10กว่าครั้งครับแพ้ครั้งเดียวแพ้ไม่แพ้2ครั้งเราแพ้เขาเนี่ยแหละใช่ไหมแพ้เขาแพ้ดูอินเอาแพ้ดูเอ็นอีกคนนึงโอเคเอาฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจเลยครับทำเต็มที่แล้วนี่มาแก้มือนะแก้แค้นแล้วครับขอบคุณครับ